เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญเพิ่นก็ได้ส่งไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้รับสัญญาณนี้ไปออกอากาศหรือกับไปออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านที่จองเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอออกสถาญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ตัวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารมาเทศนาให้กับปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังมาจนถึงวันนี้มาจนถึงตอนที่6ตอนที่6จะขอทบทวนในตอนที่5หลังจากที่นางสลีจันตาถูกเสนาอามาตย์หมอหูนได้ทำนายตายตักว่าเป็นคนกาลกินนี้ต่อบ้านต่อเมืองขับไล่ใส่ส่งนางออกจากบ้านจากเมืองในฐานะที่กำลังมีตองบ้านเมืองเกิดศึกสงครามก็หาว่าเป็นแต่นางแต่ด้วยกรรมวิบากของนางตัวจึงเป็นดังอีนางจำเป็นต้องหนีเข้าป่าเข้าดงไปแปลงตุบแปลงปางอยู่ในข้างหนองน้ำชำระกายาคือสบายอกสบายใจแปลงตูบแปลงปางอยู่ริมแม่น้ำที่หันหาหัวมันลูกไม้มากินเป็นวันวันไปคอยย้อนกล่าวถึงเจ้าจิตรราชอันเป็นสามีของตนเองหลังจากออกศึกสงครามเสร็จเรียบร้อยปิ๊กมาบ้านมาจองไต่ถามหาภรรยาของตนเองก็ได้ทราบว่าถูกหมอโหนตลอดถึงเสนาอามาตย์ครับไล่ใส่ทรงเพราะนางเป็นกาลกินนีต่อบ้านต่อเมืองบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบัดเดียวนี้เกิดศึกสงครามเกิดบ่ค่อยสงบบ้านต่อบ้านต่อเมืองก็ด้วยเป็นแต่นางว่านนางถูกเสนาอามาตย์ขับไล่ใส่ส่งเข้าป่าเข้าดงจิตรราชได้ฟังอย่างอันก็ตกอกตกใจได้ยินว่านางอันเป็นภรรยาหนีเข้าไปในป่าในดงเจ้าจิตรราชก็ถามด้วยเหตุผลอันใดหมู่เสนาอามาตย์ก็ได้บอกกล่าวตามความตำนายของหมอโหนว่าจะเป็นกาลกินนีต่อบ้านต่อเมืองจึงทำให้นางได้ออกจากบ้านจากเมืองไปดังกล่าวทีนี้คนใดทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเจ้าจิตรราชก็คิดว่าอย่างนั้นคนใดทำกรรมอย่างใดก็คงจะได้รับกรรมตอบสนองอย่างนั้นบ่ตกอกตกใจบ่ว่าอย่างส่วนนางสลีจันตาที่ถูกเสนาอามาตย์ขับไล่ไปอยู่ในป่าก็มีเทวดาคอยดูแลรักษาลูกเพราะเป็นแม่ที่จะฮื้อน่อโพธิสัตว์เจ้ามาถือกำเนิดนางมีคันมีท้องครบ10เดือนนางก็พาสูตรลูกออกมาเป็นปอดจายต่อมาก็ได้ตั้งชื่อว่าภัยราชกุมารตามชื่อของพระธรรมเทศนาหลังจากเกิดมามีเทวดาโดนบันดาลมีอาวุธมาตวยนั่นก็คือธนูวิเศษและดาบสลีกันใจกุมารมีสุขภาพแข็งแรง
บ่มีพยาธิอันใดมาเบียดมาเบียนจนอายุได้5ปีละอ่อนคนนี้กุมารคนนี้ก็ได้จุยแม่หาหัวมันลูกไม้ตักน้ำดังไฟพยายามจุยแม่ทุกอย่างที่ทำได้อยู่ต่อมาเจ้าภัยราชกุมารมีใจไข้ไปสอดไปแอวตั้งแต่เกิดมาก็มาได้ไปแอวสอดป่าที่ไหนก็ได้ลาแม่ขออนุญาตพร้อมกับธนูและดาบสลีกันใจเมื่อเจ้ากุมารออกไปเข้าป่าเข้าดงพดไปแผ่วในบ้านในจองในเมืองคนในที่มีบ้านมีจองไปหันไซละอ่อนเลี้ยงควายล่ะไปหันไซละอ่อนเลี้ยงควายเขากำลังเล่นการพนันกันเฮ้ยละอ่อนมันนั่นนะเอาห่อเข้ามาพนันขันต่อกันป่อแม่เอาห่อเข้าขึ้นมาเอาไปกินเอาไปพนันขันต่อกันเล่นหมากสักกาหมากสักกาก็คงจะเป็นหมากฮอตนั่นละอยู่ว่างๆก็เล่นกันเอาห่อเข้ามาพนันเจ้ากุมารไปหันก็อยากจะเล่นตัวแหละอยากจะเล่นตัวเอากูละอ่อนมันนั่นก็ว่าเจ้ามีอะไรยังมาพนันกันพ่องเพิ่นมีห่อเข้ากันนะเจ้าภัยราชกุมารเฮาบ่มีห่อเข้าแต่เฮามีดาบสลีกันใจกับธนูเอาก็เอามาพนันกันเจ้าก็เล่นไปก็ชนะทุกครั้งเฮ้ยเช่นมาหมักสักกาหมู่นั้นการหมดเจ้าได้ห่อเข้าเป็นอันนักเอาปิกไปฮือแม่อู้ห่อเข้าเป็นดีเป็นดักแม่มาได้กินข้าวมาเมินกินก็ผลละหมักหลักไม้เอาไปคือแม่ถึงวันทุกครั้งข่าวนั้นล่ำลือไปละกุมารคนนี้ล่ำข่าวเนี่ยล่ำลือไปถึงพญาเจ้าเมืองคือจิตตราชได้ทราบข่าวว่าเปิ้นล่ำลือกันนะว่ามีละอ่อนคนหนึ่งเล่นหมากสักกาชนะทุกครั้งเป็นคนเฉลียวฉลาดอยากจะลองสักกรรมหรอเนี่ยเจ้าจิตตราชทั้งที่เป็นป่อของกุมารโดยบ่ฮู้ว่ากุมารที่เล่นมากสักกาเก่งนั้นน่ะเป็นลูกของตนเองใจเสนาอามาตย์ไปสืบถามพอหรอมันเป็นละอ่อนที่ไหนลองมาเล่นกับข้าพ่องหรอเอาละปอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาตอนที่5ก็จบลงเพียงแค่นี้เรามาฟังกันในตอนที่6ต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่6เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตราชะตะมะทังสุตตานจุติปริตะสังกะทิสิติสันทวุดุราสปุริสะทั้งหลายอันมานั่งยายพร้อมหน้ายอมือท่าฟังธรรมได้ดาจำตั้งแต่เก้าส่วนอันว่าเจ้าจิตตราชได้ยินเจ้าน้อยนาถไขกามโกธานำนักแก่โมหะเพในใจเหมือนดังไฟลุกร้อนมาลุกค้อนเผาตนเต้าเรรนกล่าวถอยว่าอ้ายเด็กน้อยวันว่าฉันใดจะจ่าแข็งดังผีแป่งปกปากมึงนี่หากแป้กูจักอินดูมึงแล้วจากเอาเวียงแก้วราชธานีเงินคำมีมนหมู่จ้างมาอยู่ลวงลายข้ายิงใจช่วยใจบ่เหลือไว้สักอัน
เอาปันทันนันต่อตามึงอย่าจ้าบัดเดียวรีบเรียวขนไปแม่นกูไวผับเป้จักเอาใดเต้เกกูจ้าหนอพุทธายอดซอยก็ตอบถ้อยกำไปว่าข้าเดพระภูมิเป็นเจ้าข้านี่เล่าบ่มีคำขาดจ้างมาต่อตาจุนจูมีแต่ธนูติดติดและดาบวิเศษคมบางเอามาวางต่อตาขอเจ้าฟ้าหอดใจจุงวางใจจิตเจตแล้วเจ้าน้อยเนตรบุญมีเอาธนูดีออกมาวางดาบคมบางเทียนกาเอามาวางต่อตาเอามาเป็นเครื่องพนันขันต่อก็มีงานแหลนนาตัสมิงคะเนในขณะนั้นเต้ายศใหญ่จิตราชหันเจ้าน้อยนาฏพุทธาเอาธนูและดาบมาวางขาปันธนันเต้าหอดจันบอดจ้าเอาเป็นตามาบัดเดียวต่างคนก็เรียวจริงลิ้นต่างเข้าสิ้นผัดจนคนต่อคนผาบสู่ลิ้นหมากสกาอยู่เมินนานเจ้ากุมารบุญนาลิ้นหมากสกากับเต้าเจ้าตั้งแต่เจ้ารอดถึงบ่ายพญาลิ้นป้ายและก้านพระสตานหลายตีเจ้าบุญมีบาเจ้าปุรีบาปใบบ่อยอมใจตามกรรมกูเสียห่อคำเลิศแล้วทางเวียงแก้วราชธานีจ้างมามีน้อยใหญ่ตั้งข้าใจและยิงใจเต้าจะหมายกล่าวถอยว่าดูราเด็กน้อยตาลกาวันนี้นะค่ำแล้วเจ้าจุงปิกไปปานเมื่อถึงวันพุ่งเจ้าก้อยไต่เต้ามาหาเต้าใครจะบอกเราเอาห่อเข้ายื่นปานก็มีอันและนาภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยชาติส่วนเจ้าน้อยนาฏบุญนาเล่นหมากสกาแปะแล้วเอาเวียงแก้วปุรีก็ฮือบุญมีหนอนเอาเอาห่อเข้าไปปั่นกินหนอนรินบอดจ้าก็รีบบ่ายหน้าภายผ่านลัดดงตันไปสู่ยังที่อยู่เกหารีบดังดาเข้าห่อสู่แม่น้อยกินการแล้วไข่ปั่นบอกเรากับแม่เจ้ามารดาว่าห่อเข้านี่นาแม่ไทยลูกก็ไปได้ในเมืองอันพระบุญเรืองเจ้าฟ้าหากต่อตามากสักการแรกเต้าจะบอกกล่าวกล่าวว่ากันตันเต้าป้ายการจักยกบ้านปุรีเงินคำมีมวลหมู่อันมีอยู่ปาลาหมายเอาได้ตุดใหญ่มาตุกใส่เราราวันพุ่งมาต่อตาแม่นนี่นาจอมกว่าเต้าจักว่าถึงเรือนแลนาแม่เอ้ยเมื่อนั้นนางหนอเน่าสรีจันตาฟังขี้ยาลูกน้อยมากล่าวถ้อยจะไขนางมีใจมนต์หมายร้องรำให้เจ็ดน้ำตาแล้วไขจะบอกเราว่าดูราลูกเต้าสายใจเจ้าหอดใจนั่นไส้บอดใจไผที่ไหนต่างนาหากเป็นพ่อลูกลาใจเดียวแม่จะเลี้ยวกาวจีบ่ลับบ่ลีบังอาม
จ้าหอคำจริงเก่าถอยคำดีว่าดูราบุญมีเหยน้อยนาดแม่จักโอกาสไขการหึงเมื่อนานหลายหลากนับแต่หากหลายปีแม่เครื่องขี่อยากไล่อยู่ป่าไม้ดงตาลย้อนกรรมมาตันจ่องหอยตุกต่ำก้อยนาหนำเจ้าหอคำยศใหญ่มาปะใส่แม่เจ้าจริงเอาเข้าไปสู่ยังที่อยู่ปาราปีนจายะอีกอางรวมเจ้าจ้างเสวยสรีได้สามปีเป็นเขตก็เกิดอาภิสึกกะมาต่อต้าผาจนเต้านำพลมวลหมู่ออกไปสู่สนามภาพสงครามปลายหน้าฮือศึกฮือศึกกันนี่หายได้เดือนปลายเป็นหมอกบ่อปิ๊กบ่อปอกขึ้นมาทะละแม่อยู่ไปหลังปีนทุกขังบ่แล้วแม่สำแกแม่เกี้ยวสำมีต้องศีลหลายหนุ่มเฒ่าอาหมัดเก้าตั้งราเขาเครื่องกาหลายแหล่ตั้งแต่เอาแม่มาอยู่ในแก้วกูปุรีปีนกาละกินนี้ต่อบ้านหยาบจ้าปีนอุบาทก้ามาปานเคาะตัวหานบ่ขาดศึกไม่หมาดมาเบียนขีเขาก็เลยไล่แม่หนีบ่จ้ามาอยู่ป่าดงไผ่บ่มีไผ่เป็นเปื้อนมาอยู่เถื่อนดงตันหลายเดือนวันรอดไข้ก็พาสูตรลูกเต่าขอหนอนเน่าบุญมีจุงฟังดีชั้นทีอันแม่จี้ไขปันการพันนันนั้นใส่ลูกอย่าได้กระตามมีเงินมีคำแสนโกดไผ่บ่อวดว่าดีโตดมันมีหนำหนาโบราณเปิ้นแจว่าไว้ฮือรู้ไข้เป็นหมายว่าคนยิงใจลูกล่าบ่อเล่นกว่านี้ไก่การซื้อไปในใหญ่กว้างแม่นเป็นเจ้าจ้างปุรีปีนสิทธิปอก้ามีจ้างมาเงินคำเข้าของนำหลายหลากยังตุกยากเครื่องขีย้อนบ่มีบ่หูหนีกะภาควินเสียจากสัทธารูอันมาจูตอนาไฟแดงก้าเผาไหมยังเหลือไว้แผ่นดินการพันนันมันกินจนหมดจนเสียงหมดเลี่ยนเกี้ยงบ่เหลือหลอเจ้าสบน้อยนาจุงกึดขวาดยิงในแม่นคนใดเว้นได้บ่ร้อนไม่เรร้อนจักเอาตนป้นจากต่างตุกยาเครื่องขี่สวดสดีคำเจ้าบ่สุกเศร้าเครื่องกาและนาลูกเฮยตะตาในกาลนั้นใส่พระที่ไว้พุทธาฟังมารดาเก่าจีว่ากันกูไปหลอดแล้วยังเวียงแก้วราชธานีสัญญามีหูควายเต้ายศใหญ่หอคำจากะตำจาอามาตศีนาอาจคนในเอากูไปขี่ขาเล่นหมากสกาต่อตาแม่นเจ้าฟ้าไปก้านบ่อาจต้านได้ตีเจ้าปุรีนั่นใส่เตียงขูดไม้เครื่องกาจำเอาศีนาพวกกาเอากูไปฆ่าเป็นพีนอมุนีบุญใหญ่กึดรอดไข่ไปมาฉันได้จะไข้หูควรไปสู่ตามรายแม่นจักตายแม่นจักตายมวยมางยังเหลือข้างจื้อไว้เกิดมาได้จัดนี้บ่อาจลี้ตั้งตาย
จ้าบุญภายยอดซอยเกิดข้าคอยหลายประการสัตว์ดงดานสดลาเสียงไก่ป่าขันเศร้าหนาวเยือกยาหนาวเยือกยาวเย็นใจลมปัดไกวสะซอยเจ้าจิงม้อยหลับไปก็มีหันและนาโปนันติวาเสกันวันลุนลุงเจ้าอาทิแก้วส่องแจงไปจุกแห่งดงดานหน่อโพธิญาณหนุ่มเนาก็ลาเต้าเจ้าบุญมีเอาดาบดีเลิศแล้วกับธนูแก้วเตรียมใจรีบเร็วไวบ่ายนาลัดเข้าป่าดงนาบุกบุญป่าข้าห้อมห้อยบุบุญป่าก้อยเทียนตาดไปนาสู่ปุรีเวียงแก้วกันถึงแล้วไก่กาสู่ผังกาภาษาแห่งเต้าราชหอคำสองมือตำกลมเก่าไว้เต้าเจ้าปุรีก็มีหันแลนาโสราชอันว่าพญาจิตตราชก็โอกาสไขจาว่าดูราตาลกาเด็กน้อยพงเกิดก่อนวันว่าวันนี้นาแต่เจ้าย้อนใครได้ห่อเข้าไปกินเจ้ายินอวดกามาต่อตาหมากสกาเต้าใครจะเล่าตานว่ากันเจ้าการแล้วโสดจักมีโตดนานนามธันดกรรมอันใหญ่จักตกใส่ติ่งตัวจักตัดหัวปั่นคางหือความหน้าเป็นผีหน่อมุนีหนุ่มเนายินบอกเล่าใครจะแห่งเจ้าหอคำจิตตราชจริงต้อยวาดจะขายว่ากันเจ้าไวผาเป้จักเอาใดเก้ปันทันนันขอไข่ปันเก่าจีเออแจ้งที่ตามมีเจ้าปุรียศยาวจริงบอกเก่ากำปายว่าโขงเวียงใจใหญ่กว้างบ่เหลือข้างสักอันปันทันนันบ่จ้าแล้วเจ้าฟ้าพญาก็เอาหมักสักกาต่อตากับเจ้าหน่อมุนีตั้งหลายตีหลายหนนอตัสปุลผาเป้พยาแก้บ่ได้แกงโขดไม่โขดาลิร่ำจากเก่าถอยว่าดูลาไอเด็กน้อยถอยปาลามึงนี่นากดกงบ่ถูกลงตามกองลูบไล่ป่องเหลือขนาดกูบ่อาจฮือได้อย่างเวียงใหญ่หอใจมีเข้าปั่นมึงไปมึงจุงไว้อย่าจ้ารีบบ่ายหน้าภายผ่านแม่นยังหวั่นอยู่ใกล้เตี้ยงจักได้เป็นพีเมื่อนั้นหน่อพุทธานหนุ่มเนาก็ไว้เต้าเจ้าห่อคำแล้วไขกรรมตันเล่าว่าดูราพ่อเจ้าปุรีสัญญามีว่าไว้กันว่าข้าผาบได้หมากสักกาคงปลาเมืองกว้างตั้งมาจ้างวัวควายข้ายิ่งใจมวลหมู่อันมีอยู่ปุรีเต้ายินดีปูงขาดอนุญาตตามรายเต้าสั่งหมายปิ้นปอกอู้สกกอกมายากล่าวมุสากับข้าปิ่นเจ้าฟ้าเต้าไทยใจอยู่ใต้ดินทรายเกิดมาได้ได้ปางว่างบ่อก่อสร้างตังดีอายุมีแก่เท่ายังบ่เต้าเด็กน้อยสินจองห้อยกับตัวบ่เมามัวด้วยบ่เมามัวด้วยบาปอันกาหยาบหึกหนาหน่อพุทธามน้อยนาดไขถ้อยวาดหลายประการก็มีหันเล่นนา
ตั้งสุดหวานในกาลนั้นเต้ายศใหญ่หอคำได้ยินคำถอยได้ยินคำกล่าวถ้อยแห่งเจ้าหนอนน้อยบุญหนาซ้ำกูทาขูดไม่เหมือนดังไฟลอนตีโอโอกตนทัดหาบตบหาบหาบเป็นสายจำศีนาลายอาจกายับเอาเจ้าหนอลาบัดเดียวแล้วจะเหลียวกล่าวจี้ว่าเด็กคนนี้เหมือนดังผีเอาไม้ตีแซ่ฟาดหื้อเลือดย้อยหยาดหลำไหลเด็กจังไหลใบบ้ามาอวดกล้าสอนโกเข้ามาอยู่ห้องราชยะองอาจนะนำสู้จุงนำไปฆ่าเอาดาบก้าแต่งฟันเออเลือดมันยังย้อยมัดตีนห้อยลงหัวโลหัวลงตีดกับตรงคือไม้ตนเต้าไทยหอคำใดไขกำแจ้งดาจ่าแซงว่านานาเต้ากูทาขุดไม้กวดจักได้เสียเมืองศรีนาเรืองหนุ่มเท่ากันเต้าเจ้าขับจำยับหน่อขุนทำน้อยนาดไผบ่อาจจักจ้าต่างรีบคว้าแขนขาเอาเจือกมามัดขาดศีนาอาจผาผู้หากได้หูเล็งหันว่าเต้าหอดจันนี่เล่าใจบาปเศร้านานำบ่เปลี่ยนทำสักกากเล่นหมากสักกากก้านแล้วกัวเสียเมืองปุรีฮือกับหน่อมุนนีหน่อน้อยสังใจถอยเหลือลายเราบ่หมายขนาบกัวเป็นบาปไปลุนเด็กนี้มีบุญมากกว้างบ่อาจอ้างใครจ้าหอหน้าตาจิ้นจ้อยบอดต่ำก้อยมองขีผิวพันดีสะอาดเตียงเป็นเชื้อชาติหน่อพอทิยานศีนาหารมวลหมู่ต่างก็เก่าอู้ด้วยกันแล้วมัดหน่อขุนทำน้อยนาดกลางภาษาผังกาและนาตาตาในกาลนั้นพระติไวยพุทธากันศีนามัดขาดกลางภาษาหอใจก็จะใครตันโตวัดดูราปอพยาข้านี่นามีโตดอันร้ายโหดฉันได้ฮือเสนาในหนุ่มเทามาเวทเฝ้านำนาเอาเชือกมามัดมาลากออกไปจากหอใจปีนฉันใดจุงกล่าวฮือหูข่าวตามมีเจ้าปุรีธิราชจิงโอกาสใครจะวานดูราดิกปาลาจ้าถอยมึงกล่าวถ้อยไขกำจักเอาหอคำใหญ่กว้างตั้งมาจ้างของกูจุงกึดดูสันทีบ่เม้นตีตามธรรมดามึงอนาถากันอยากตุกลำบากเครื่องขี่ขุนนามีมักเต้าเอาหอเขาไปกินยังบ่ยินใจเตื้อใจไฟเอื้อนาหนำยังไขกำยังไขได้เอาเมืองใหญ่ปุรีเหมือนดังผีออกปากชูจุงลากไปฆ่าอย่าได้จ้าบัดเดียวศีนาเรียวจักลากลงไปจากหอจันก็มีหันและนาโสภทิสัตโตอันว่าหนอภทิสัตเจ้าอันว่าเจ้าบุญหนาก็ยอมมือสาขับไว้กล่าวจะใจอธิษฐานว่าแม่นสมปานจัดก่อนอันข้าน้อยอ่อนได้กระตำบ่หลงลำคงข้างบ่ลังล่างนิหาย
ขอเชือกคลายมัดขาดได้พูดได้ขาดออกจากกายแม้นราชาเจ้าฟ้าเป็นปกขาดแต่จริงการว่าข้ายิงธนูขอสอดเข้าหูปอดไทยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไม่อันใดขอจุงไข่บอกกล่าวว่าลูกเต้าเต้ามาหาเจ้าบุญนานอนหนาวนอบน้อมไว้วอนวานก็ยกธนูคานวาดว่ายิงขึ้นฟ้าบัดเดียวธนูเรียวไววาดเข้าหูดาวราชปุรียะตาและมีเมื่อใดดังอ่านตะตาในกาลนั้นเล่ากันธนูเข้าไปในหูดาวบุญจูจิตราชก็ได้ยินถอยวาดไข่จ๋าว่าเด็กน้อยนั้นนานอนเอาก็ปีนลูกเต้าใจเดียวแม้นอยู่ดงเขียวปากกวางมีชื่ออ้างนานาวาสรีจันตายอดซอยตุกต่ำก้อยมองผ่านขอพระผู้บานเต่าเจ้าหูเงื่อนเก้าตามมีเจ้าปุรีห้าวหาดยินโอกาสเข้าหูย้อนธนูมาแก่ร้อนผ้าผาวในใจคันนิ่งในกึดรอดถึงนางยอดติวีอันใดหนีพรากนาไปอยู่ป่าดงดานหึงเมื่อนานใจจ้าจักแม่นลูกลากุจาเต้าจริงจะก้าวถอยถามเด็กน้อยเร็วไวว่าปีนลูกหลานภัยแต่เล่าขวดตัวแห่งเจ้าชื่อสังจาอยู่ปาราเขตเต้าส่งสวยเต้าเมืองใดจุงจะไขบอกก่าวฮือหูข่าวตามเมนอมุนีหนุ่มเนาก็บอกเล่าตามรายเก้าสุดปลายหลายแหล่บ่เว้นแว่บทใดฮือเต้าห่อใจจิตราชยศใหญ่หูแจงไขจุอันๆก็ไม่อันเล่นนาตามมาทางพระกาเซนตูสัทธาอาสัทธาอันว่าสัพพัญญูยศซอยหันบาททอยบาลีโบสหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาวามาตาเนจันตังนามังดังนี้เป็นตอนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยชาติละเสียงขาดตัณหาจุงจักดาฟังปอดตามบาทข้อนิตานด้วยสนโพธิญาณ น้อยนาดกันเต้าราชจะถามก็ไขกำงามบอกเราว่าข้าเดชเต้าปุรีแม่บุญมีนั้นไส้มีชื่อไว้ว่าสลีจันตาส่วนข้านินาชื่อซ้อยว่าเจ้าน้อยไพราชตุกไม่มาดมองขี่บ้านอยู่ดงรีป่าไม้มีหุนใต้เวียงใจหุนตั้งไก่บ่โหดมีแต่โขดหินผาหน่อพุทธากล่าวแล้วบ่มีเนาะบ่มอน้อยลายประการฮือพระผู้บ้านตันเต้าได้หูข่าวขี้ยาก็มีอันเล่นนาตั้งสุดวาราจาส่วนว่าพญายุดยาวยินคำกล่าวไขจ่าแห่งเจ้าบุญนานนอน้อยใจตามก้อยมองขีน้ำตามีย่อยหยาดบ่ได้ขาดลำลายรีบเร็วไวเข้าอุ้มจากห้องลุ่มไปบนสู่ยังที่อยู่หอนในไข่กำไปบอกเล่าว่าลูกเต่าเอ้ยน้อย
ลูกของพ่อใส่ตาได้มาหาพ่อแล้วบ่ฮู้จักลูกแก้วใส่ใจจำเสนาในหนุ่มเฒ่าเอามัดเจ้าไปค่าบุญนอลายังมียาเครื่องขิงหือปออันใดก่อเอาไว้ลูกอย่าได้มองผ่านอยู่สำราญจื่นจ้อยในภาษาซอยหอคำนอคุณทำจึงเจ้ากดตอบเล่ากรรมดีว่าข้าเดบบุญมีปวดเจ้าอย่าสุขเศร้านำหน้ามันเป็นธรรมดาของลูกตายจังหุ่มไฟจักมีร้ายเลยดีมันสูญกันบาปกรรมตันจ้องหอยได้ต่ำก้อยเครื่องขี่พองเป็นสิทธิมั่งเต้ายังสุขเศร้าเครื่องกาย้อนกรรมมาจักมาลากได้ลำบากขอตานมีด้วยภาการดังกล่าวมานี่แหละนะนิทิตังขียาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังภัยราชกุมารพวกทวนหูกก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่6ที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองพื้นเมืองเหนือก็จบลงไปพอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปพอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ภัยราชได้เล่นหมากสักกากับละอ่อนเลี้ยงควายชนะทุกครั้งจนข่าวล่ำลือไปถึงพญาเจ้าเมืองจิตตราชอันเป็นพ่อแท้ๆของเจ้าได้ฮู้ว่าลูกของวันเดิมบังได้ฮู้ว่าละอ่อนคนนี้เล่นหมากสักกาชนะทุกครั้งเลยอยากจะขอเล่นตัวสั่งฮือเสนาประมาทไปนำเอากุมารนั่นมาตันพญาจิตตราชบ่ได้ไต่ถามอะยังนักใจอยากจะลองฝีมือละอ่อนคนนี้สักกรรมแล้วสมดังกรรมเล่าลือว่าเก่งขนาดไหนพญาก็มีความเชื่อมั่นในฝีมือของตนเองแหละถึงกับเอาบ้านเอาเมืองมาพนันขันต่อว่าเจ้ามาถ้าเจ้าชนะเจ้าจะเอาอย่างมาละอ่อนถามจะเอาบ้านเอาเมืองฮือบนดึกขนาดนี้กันนะเชื่อมือตัวเองฝ่ายเจ้าล่ะพญาเจ้าเมืองถามละอ่อนฝ่ายเจ้าล่ะจะเอาอย่างมาพนันภัยราชกุมารก็บอกว่าข้าเป็นคนทุกคนยากบ่มีเงินบ่มีทองมีแต่ดาบสลีกันใจกับธนูเท่าอันตันพญาก็บอกว่าเอาบ่เป็นหยังเมื่อได้เวลาก็เริ่มเล่นหมากสักกาเล่นหลายครั้งหลายหนละอ่อนก็ชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งจนปอค่ำปอแรงพญาก็บ่ยกบ้านยกเมืองฮึแต่งทำโคตรทำเกียรติหรอกทำโคตรทำเกียรติเอาหอเข้าโยนฮึแล้วก็บอกไล่ละอ่อนนั้นปิกบ้านนี่ละอ่อนนั้นก็บอกว่าเอ้ยเจ้านี่บ่มีสัจจะบ่มีความจริงใจนี่พญาเจ้าเมืองหังสาวดีอันเป็นพ่อแต่บ่ฮู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกเล่นมากสักกาการแทนที่จะมอบบ้านมอบเมืองฮือตามที่ขนันขันต่อเอาห่อเข้าฮือเมื่อนาเจ้าได้ห่อเข้าแล้วก็ปิกไปบอกคือแม่ได้ฟังว่าโอ้วันนี้ได้ไปเล่นแผ่วในเมืองบ่เน้อพญาเจ้าเมืองเปิ้นพนันขันต่อจะเอาบ้านจะเอาเมืองฮื้อหนสุดท้ายทำโคตรทำเกียรติไล่เฮาออกบ้านออกเมืองเอาห่อเข้าฮื้อมานี่นี่เอาหม้อเข้าฮื้อมาภัยราชกุมารก็บ่เล่าฮื้อแม่ฟังแม่ก็ได้เล่าความจริงแม่ก็บ่ปิดบ่บังเช่นเดียวกันว่านั่นคือพ่อของเจ้าเนอะนั่นคือพ่อของเจ้าเป็นพ่อแท้ๆ
แม่ได้เล่าเหตุการณ์เป็นไปเป็นมาต่างๆนานาที่ได้ออกมาอยู่ป่าเป็นเพราะถูกขับไล่ใส่ส่งหาว่าเป็นกาลกิณีต่อบ้านต่อเมืองหาว่าเกิดศึกสงครามก็มาโทษแม่ไล่แม่ออกบ้านออกเมืองไปจึงมาอยู่จนได้คลอดลูกนี่แหละเมื่อลูกใหญ่โตขึ้นมาลูกก็ได้ไปปะกับพ่อคนนี้ละแม่ก็ได้เตือนลูกว่าว่าการเล่นการพนันนี่มันบ่ดีนะลูกเนอทำหื้อเสื่อมเสียทำเป็นมันเป็นอบายมุขบอกกระทำคนทำการพนันนี่มันทำหื้อเสียหายแม่สลีจันตาเตือนลูกภัยราชกุมารเจ้าภัยราชกุมารก็ไปทวงถามกรรมที่พญาจิตราชว่าไว้ปิ๊กไปแหมปิ๊กไปเล่นแหมตามที่จิตราชได้ได้สั่งไว้ว่าวันพวกกินเมื่อกินข้าวงายแล้วมาแฮมเนอร์อยากจะร้องอยากจะร้องแฮมพญาจิตตลาดว่าไว้กดจักคำนี้ก็ว่าอย่างเก่าเนี่ยนะพร้อมคำที่จะยกบ้านยกเมืองแก้วแหวนเงินทองฮือพญาได้ยินคำคำอย่างอีกก็เล่นกันต่อไปเล่นก็การละอ่อนทุกครั้งเล่นละอ่อนทุกครั้งคนสุดท้ายสั่งฮือเสนาอามาตจับยับเอากุมารคนนี้ไปฆ่าทำเป็นโคตรเป็นเกียรติหรอทำเป็นโคตรเป็นเกียรติที่ได้ว่าไว้นั่นนะกลัวจะตกเป็นกลัวจะตกบ้านเมืองตกเป็นของละอ่อนทำเป็นโคตรเป็นเกียรติฮือสั่งฮือเสนาอามาตเอาอามัดขาดเอาไปจะเอาเหือเอาไปฆ่าเอาไปค่ะเจ้าจิตเจ้าไพราชกุมารอธิษฐานขอบุญกินบุญตาลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้พบก่อนจัดก่อนท้ายยังมีอยู่หรือว่าป้อเต้ข้าเป็นป้อเต้ด้วยบุญกุศลเหล่านั้นขอเจือกจงพุทธขาดจากร่างกายของข้าโดยบุญญาปารมีของไพราชกุมารเชือกนั้นก็หลุดออกจากตัวตนแล้วก็อธิษฐานยิงธนูยิงธนูขึ้นฟ้าขอฮือธนูเนี่ยจงไปเข้าตัวของป้อจิตราชเพื่อจะได้หูคิงว่าอายังเป็นอายังเพื่อจะได้หูแจ้งว่าไพราชกุมารเป็นไพอย่างอีเป็นต้นดังนั้นเจ้าก็อธิษฐานยังธนูลูกธนูอันน้อยๆก็วิ่งเข้าหูของจิตตราชเจ้าจิตตราชหูทันทีหูทันทีด้วยลูกธนูนั้นได้ไปอธิบายให้เจ้าจิตตราชได้เข้าใจว่านั่นคือลูกของตนเองที่เกิดจากนางสลีจันตาโอ้เจ้าสะดุ้งเจ้าจิตราชสะดุ้งหู้คิงว่าเป็นลูกของเขากะก็ได้ไต่ถามได้หู้ความจริงเข้าไปอุ้มเอากุมารคนนั้นไต่ถามความเป็นไปเป็นมาว่าเป็นลูกของแม่สลีจันตาเป็นลูกของแม่สลีจันตาที่อยู่กลางป่ากลางดงโอ้เจ้าเกิดความสงสารอุ้มเอาขึ้นไปโดยประสาทไต่ถามความกินนาป่อพญาสวมกอดกุมารอันเป็นลูกเข้าไปในประสาทราชวังแล้วก็ได้ไต่ถามความจริงพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่6ก็จบลงเพียงแค่นี้พอบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคอยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนต่อไปเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081-289-8992นะพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992
081-289-8992ที่พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไปแล้วก็เป็นคติเตือนหื้อหมู่เฮาทั้งหลายได้ฮู้ตามที่แม่ได้เตือนลูกว่าโอ้การพนันขันต่อนี่บ่ดีนะลูกเนอะเป็นบ่อเกิดแห่งอบายมุขทำให้เสียหายไฟไหม้ยังเหลือติดดินว่าอีหลงแม่เตือนไฟไหม้ยังเหลือติดดินพันนันมันกินบ่เหลืออย่างว่าอีบ่เหลืออย่างละจะเลิญปอนอาจารย์เจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่นอฟังชัดเจนดีกว่าแม่อุ้ยอินเจ้าฟังชัดบ้านทุ่งเรดิโอนะเจ้าฟังชัดเจนดีนอเจ้าชัดเจนอยู่เจ้าโอ้ดีละขอบคุณเนอสบายเนาะโอ้ก็สบายดีปกติขอบคุณเนอเจ้าเจริญปอนเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนจากวิสาท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนแม่สีกุลจันทุราบ้านน้องร่องตะบนบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจ้าโอ้แม่สีกุลฟังที่อยู่ลำปางฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีสถานีบุญยวัฒน์เออสถานีบุญยวัฒน์ลำปางโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนอแม่นสีกุลเนอเจ้าบุญรักษาเออเออหูจักละหูจักละขอบคุณเนอแม่สีกุลเนอขอบคุณเนอบุญรักษาติดกำลังใจจ้าสาธุสาธุจ้าบุญรักษาเจริญปอนจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระครูโอ้โทรมาจากไหนแม่คำนวณเจสันจ้าแม่คำนวณเจสันฟังชัดเจนดีเนาะติเจสันเจ้าชัดเจนดีแต่แบบได้ฟังตอนสองจันนะคะสถานีเปิ่นเสาเปิ่นลุ่มเนาะโอ้แม่น่ะเปิ่นเสียงเดี๋ยวดีดีแล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวดีน่ะเจ้าได้ฟังแล้วเจ้าโอ้ขอบคุณเนอคุณรักษาเจริญปอนรักษาครับผมโอ้น้องเบลกะฟังขึ้นวัดบุญยวัฒน์ครับโอ้ฟังที่ลำปางเนาะครับขึ้นมจรครับฟังชัดเจนดีเนาะที่ลำปางโอ้ดีเลยละบุญรักษาอันสายยมุกเป็นค่อยดีเนาะโอ้บำดีแหละสายบ่ภัยว่าดีเรื่องการกันนอนแหละขอบคุณเนอน้องเบลเนอไม่ได้ชื่อก็รักเสียครับบุญรักษาดีดีมีสุขเจริญพรบุญรักษาครับท่านโอ้พ่อบุญธรรมนี่เนาะครับฟังชัดเจนนี่เนาะที่เบียงป่าเป้าเนาะชัดเจนดีครับฟังชัดเจนดีขอบคุณเนอพ่อบุญธรรมเออ อู้มาเป็นบ่มีสัจจะในพญาตัวเนี่ยมันสุดท้ายมันสุดท้ายก็ใกล้กันแต่รู้ยิ่งนิ่งรู้เรื่องแล้วเนาะอ๋อมันรู้เรื่องละขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับครับบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญปอนครับภาษาเจ้าตุ๊โอ้แม่ทุกอะเจ้าโอ้เสียงแม่ทุกอย่างเบาเนี่ยอยู่ละปูนเนาะอยู่ละปูนเนาะอยู่ละปูนเจ้าโอ้ดีละดีละอยู่ดีมีสุขเออขอบคุณแม่ทุกเนอเจริญปอน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 โอ้สายรุดไปเกียเจริญปอนมาไปสาเจ้าครับพ่อครูโอ้ไม่หลวงสายฝนไงเจ้าวันนี้หนูออกจังเพศจ้ะฮะวันนี้หนูจะได้ออกจังเพศจ้ะเจ้าเออบะหมี่กะมื้อบะหมี่เจ้าเออบะออกกะชอบในเครื่องกับบะหมี่แหละเออท่านกะโอ้อยู่ที่ชัดเจนที่เจ้าโอ้เจริญปอนเนอเจ้าค่ะพี่จ๋าคุณรักษาเ
เจริญพรเจ้าแม่จ่าจ่าเจ้าท่านพระครูฟังอยู่ที่ไหนอยู่บ้านดงฤาษีบ้านโฮงเจ้าบ้านดงฤาษีชัดเจนดีเจ้าโอ้ขอบคุณเน้อเจ้าท่านรอพระเจ้านี่ตรงน้ำมันไหลก็ไปมาไหม้เนาะ แต่เจ้าแน่นอนเจ้าขอบคุณนะเจ้าเออขอบคุณเน้อเจ้าแม่จ่าเจ้าหยุดพอเจริญพรบุญรักษาเจริญพรอะไรจ้าพระคุณเจ้าฟังอยู่เนอะโอ้นี่ไม่เลือนนี่เนาะเจ้าไม่เลือนเซนโตวังเหนือไม่เลือนเซนโตวังเหนือลำปางลำปางฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีทั้งคืนก็คิดเจ้าโอ้ดีละดีละขอบคุณเนอไม่ลงเนอแม่เลือนเนอบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนวิชาเจ้าโทรมาจากไหนจากแม่น้อยบ้านตาโทตำบลตรงฝ่ายอำเภอเมืองลำปางเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะท่านกาฟังชัดเจนนี่นอที่ลำปางเจ้าโอ้ขอบคุณเนอฟังมาแต่ต้นแล้วเจ้าโอ้ดีละดีละขอบคุณเจริญปอนบุญรักษาเป็นกำลังใจเนอขอบคุณขอบคุณเจริญปอนเจริญปอนเจ้าแก่พระศาเจ้าท่านกะคูไม่สุขแก้วศิลป์ฟังสิตี้อ่ะมันห้องละปุ่นเนอะเดี๋ยวนี้ผูกก้นหกแล้วเนาะแม่นแล้วโอ้ได้แปะจะได้แปะพ่อกับเนี่ยเนาะฟังชัดเจนจะนี่บ่ดีแล้วฟังชัดเจนดีเนาะเจ้ากลับไปฉาเนอะเจริญปอนเจริญคือโถนโตคือนุ่งเจ้าวันศิลปพรเจ้าโอ้ดีละจุ่มเย็นดีเจ้าจุ่มเย็นจุ่มเย็นเจ้ากลับไหว้สาด้วยท่านพระครูสาธุสาธุเจ้าเจริญพรบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้แม่จันเลือนใสนี่เหมือนๆในสดมากรรมฟังชัดเจนโอ้ที่เดียวกันลังวัดทิพย์เนี่ยนั่นกะฟังชัดเจนดีเนาะที่ตะการเนาะกดตลอดแต่ละมันยังมาตันเลยมันนักแกมือไผ่มือมันอ่ะมันเข้าจับจังว่ามันทิ้งได้อู่กันฟังชัดเจนดีเนาะจ้าโอ้พระยาขี้โลภเนาะดูถูกนะเหมือนเป็นละอ่อนนะกูเห็นหมดไหมประมาทปะเนี่ยนั่นนี่มันตึงดีน่ะนะเก๋พองอ่ะขอบคุณขอบคุณยังเหลือถึงดินในการมันเริ่มเนี่ยสักอย่างขอบคุณแม่จันเนอร์ยินรักษาดีด้วยเนอร์วันที่ได้รับนะขอบคุณขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนพระสารพระพระครูโอ้แม่จองลีแม่จองลีฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีเนาะที่ลีฟังชัดเจนดีเนาะโอ้ดีละดีละขอบคุณเนอพ่อทุทนบุญรักษาอาตมาใจเวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอก้อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยโอยพรฤกษ์พระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวันนะสุขภละเหมือนกันจุโคจุโคนอายุวันโนสุขังภละทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชา